สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะเตเสวัสดีครับเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ช่างเริ่มติดประตูแล้วก็หน้าต่างแล้วนะคะวันนี้นี่ทำเร็วมากเลยนะทำเร็วมากคือบอกตำแหน่งที่เจาะเมื่อตอนเช้าตอนที่มาประมาณช่วง9โมงเพิ่นก็เจาะตรงนั้นก่อนเลยจ่อเสร็จแล้วก็จ่อบานข้างหลังต่อไหนไปดูข้างในกันสองบานเป็นประตูข้างหน้านะคะนี่นะฮะจ่อเมื่อเช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้ยินเสียงรถเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานฮะแล้วก็จ่อข้างหลังต่ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วประตูก็มาพอดีเลยช่วงบ่ายพอบ่ายปุ๊บเพิ่นก็ติดตั้งเลยนะฮะตรงนี้ก็เห็นท่านะคะเวลาคนเข้ามาซื้อก็จะได้แอบส่องตรงนี้เมื่อกี้ช่างถามผมด้วยว่าราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไปเขาก็บอกว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าคือเวลาที่สมมติว่าเขาทำบ้านเสร็จแล้วใช้แบบนี้เวลาถ้าว่าย้ายบ้านหรือว่าต้องเคลียร์อะไรเงี้ยมันยกออกแล้วก็ไปต่อที่อื่นได้เลยไม่กองแก๊งเป็นดู PVC นะคะไม่กองแก๊งมีคนนึงเขาบอกว่าตอนเนี้ยแถวบ้านเขาคือใช้อย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะ FC อยู่แน่นอ๋อเปิดได้แค่เดียวนะ FC เนี่ยคือเปิดช่องลมได้แค่ช่องเดียวช่องเดียวตรงแต่ว่ารับแสงได้3ช่องเสร็จแล้วอันนี้ก็โอบเรียบร้อยแล้วอ้าวไม่มีมุ้งเหรอมุ้งสงสัยเขายกออกเขาอยู่นู่นเขายกออกเพราะว่ามันต้องโดนนั่นโดนนี่หนูว่าไม่มีมุ้งตั้งแต่ซื้อเพราะว่าตอนซื้อหนูดูอยู่ว่ามันมีมุ้งเราซื้อเหมือนกับว่าเราล็อกตรงนี้ไว้เลยต้องมีมุ้งทุกอันเพราะว่ายุงเยอะนี่นะฮะ FC อันนี้ด้านหน้าด้านหลังอันนี้เดินเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะจริงๆมันจะเป็นกำแพงแล้วก็นี่ฉาบแล้วเรียบร้อยตัวนี้โอเคหน่อยเพราะว่าตอนที่เขาทำบ้านน่ะเขาฉาบตรงอยู่ตัวนี้ฉาบตรงแต่นั้นน่ะคือฉาบแล้วโก่งขึ้นมาทำให้ติดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็เลยอิงว่าเอาระดับน้ำเป็นแนวตั้งก็ เรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ช่องละตกช่องละ 1,000 บาทตรงห้องน้ำในตัวห้องน้ำในห้องห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเดินเข้ามาขอห้องน้ำนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางทีนึกถึงตอนตัวเองป่วยที่แบบเคยท้องเสียแล้วถ้าห้องน้ำมันอยู่ไกลอ่ะมันทรมานมากเลยนะคือตอนท้องเสียถ้าห้องน้ำอยู่ใกล้นี่คือสวรรค์ลุกขึ้นมาก็เดินไปได้เลยใช่ไหมใช่มันมีจุดหนึ่งคือข้างบนเนี่ย FC ที่อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วข้างบนเนี่ยมีเป็นช่องอะไรตรงนั้นคือเดี๋ยวจะตัดนะฮะตัดแล้วก็เป็นก่อเป็นอิฐมวลเบาขึ้นไปข้างบนอีกตัดตรงคีบตรงนี้ออกนะคะที่เป็นร่องระบายอากาศน่าจะประมาณ3คลีบ
แล้วก็เอาเหล็กข้างล่างไปเชื่อมข้างบนก็จะมีช่องว่างมีช่องว่างเสร็จแล้วเขาจะอิฐมวลเบาเนี่ยก่อขึ้นไปข้างบนก็เคลียร์หมดนะฮะ FC เนี่ยเดี๋ยวเขาเคลียร์หมดมีอีกจุดนึงคือข้างหน้าหน้าต่างประตูเหมือนข้างหน้าจะมีหน้าต่างอีกปะที่พี่ซื้อมาพี่เองจะเอาติดตรงไหนอะหน้าต่างหน้าต่างติดตรงนี้เอาตรงนี้อีกอันนึงเพราะว่าส่วนมากลมมันมาจากข้างหน้าเนาะใช่ก็พัดจากข้างหน้าเข้ามาแล้วก็เข้าไปข้างในพี่เองเนี่ยหนูคิดเรื่องนึงนะจะบอกว่าคือว่าครัวเราอะอยู่หลังบ้านถูกไหมอือฮึทีนี้ว่าเวลาทางเข้ามามันต้องเข้าตรงนี้แล้วบางทีเวลาเรากินอะไรเสร็จเราก็ต้องเก็บจานอย่างเงี้ย uh-huh. มันต้องเดินอ้อมไงใช่หรือว่าเราจะมีหน้าต่างเซอร์วิสตรงนี้ใกล้ๆแต่เรามีหน้าต่างตรงนี้อีกหนึ่งอันแล้วนะมีด้วยเหรอมีเรามีอยู่เราซื้อมาตั้ง2บานเนี่ยก็มีตรงนั้น1บานแล้วก็ตรงนี้1บานไงซื้อมาแล้วเอ้าไม่ใช่ว่ามีพี่ซื้อเผื่อมาเหรออืมแสดงว่าเมย์ไม่ได้ยินตอนที่พี่บอกว่า2อันจำไม่ได้เลยคือเมย์คิดว่ามีหน้าต่างตรงเนี้ยรับลมแค่ช่องเดียวนะครับแต่จริงๆอ่ะผมบอกเขาว่าให้เอา2อันคือให้มีหน้าต่างตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาทำครัวเสร็จอยู่ข้างหลังก็จะได้ส่งมาเลย มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ส่งกับข้าวหรือว่าล้างจานก็ส่งออกไปมันจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมเนาะใช่พี่ว่าไหมใช่ซื้อมาก็ไม่บอก ไม่ได้แอบซื้อนะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเมย์กับพี่เน่งเนี่ยตอนเจอกันที่อเมริกานะก็เช่าห้องอยู่เนาะซึ่งจะบอกว่านิวยอร์กอ่ะค่าเช่าแพงมากเราได้ห้องที่ห้องนอนอ่ะมันก็จะเป็นห้องสตูดิโอก็คือมันรวมทุกอย่างในห้องนะคะมันก็จะค่อนข้างแคบเนาะทีนี้ว่าตอนมาอยู่นี่ก็กว้างอยู่ห้องนอนแต่ตอนไปกอกๆอ่ะก็นอนในตู้คอนเทนเนอร์ก็ค่อนข้างแคบอีกเนาะแล้วก็ไปที่กอกๆก็ทำห้องแคบอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นบ้านแบบเล็กๆนะคะทีเนี้ยก็เลยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ่ะเคยแนะนำเข้ามาบอกว่าถ้าได้ทำบ้านอ่ะอยากให้เราสองคนอ่ะทำห้องนอนที่มีลักษณะกว้างแล้วก็หลังคาสูงเพราะว่าเวลานอนอ่ะท่านก็แนะนำว่าอยากให้มีอากาศเยอะๆเวลาที่เรานอนอย่างเงี้ยก็เลยน่าจะได้ห้องนอนตรงนี้แหละที่กว้างแล้วแหละที่กว้างมากใช่ไหมใช่นอนทีก็กว้างมากเลยนอนกับลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเมย์บอกว่าอยากได้ช่องแสงเยอะๆเพราะว่าเมย์บอกว่าถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปแล้วก็สองก็คือเมย์เคยบอกว่าเด็กน่ะถ้าตอนเช้ามาต้องเปิดให้เขารับแสงเต็มที่ใช่ไหมใช่คือเขาบอกว่า6โมงเช้าเนี่ยเปิดมาเลยให้ตาเขาอ่ะโดนแสงเนี่ยเขารู้กลางวันกลางคืนว่าตอนนี้เขาอยู่กลางวันนะเขาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยพอกลางคืนเขามันต้องเงียบแล้วมันต้องมืดก็เลยทำให้ต้องเอาหน้าต่างที่มันอยากให้มันเก็บเสียงพอสมควรก็คืออยากให้ลูกแยกกลางวันกลางคืนได้อะไรเงี้ยเมย์ก็อาจจะมีโต๊ะทำงานแล้วเวลาตั้งกล้องเนี่ยแสงธรรมชาติมันก็เข้ามาพอดีพี่เน่งไปถ่ายข้างหลังตรงหน้าต่างก็ได้จะเห็นว่าแสงอ่ะมันจะเป็นยังไงในคลิปนะคะนี่เหรอเป็นยังไงบ้างเอามาใกล้ๆอ๋อเป็นไงแสงคือแบบว่าแสงในกล้องคือโอเคไหมนี่ขนาดตอนเย็นใช่ๆนี่ขนาดตอนเย็นใช่ก็คือก็จะทำให้ดูหน้าอ่อนขึ้นเขาบอกว่าแสงธรรมชาติอ่ะจะสวยสุดเวลาเราทำคลิปก็จะเป็นที่สำหรับทำคอนเทนต์ประมาณนี้บางอย่างของเมย์ประมาณนี้ค่ะครับ
Thank you.